ายยีนดูพิสดารตามไปดูเทคโนโลยีไทยๆกับ M100ได้มีการจัดนิทรรศการงานแสดงความก้าวหน้าและผลงานการประดิษฐ์เทคโนโลยีแบบประหยัดหลายต่อหลายอย่างส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลงานของศาสตราจารย์ดร.มงคลเดชนครินทร์ซึ่งคุณกระจ่างดวงมณีกรุณาแนะนำมาในช่วงของเทคโนโลยีแบบไทยๆเราตามไปพบอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กันนะครับวันนี้อาจารย์เพิ่งจะเริ่มสอนเท่านั้นเองไฟนีออนหลอดเดิมที่เคยใช้การได้เมื่อวานนี้ก็มีอาการป่วยขึ้นมาซะนี่รู้สึกหลอดชะลอยว่ามันคงจะมีอายุการใช้งานมานานแล้วประมาณสัก 5,000 ชั่วโมงเห็นจะได้มาช่วยตรวจหลอดอาจารย์มงคลเห็นปรากฏเช่นนี้บ่อยเฉยมากครับก็เลยขอให้นิสิตนั้นมาช่วยถอดหลอดเสื่อมนี้ออกครับขอบคุณเดี๋ยวจะเอาหลอดมาให้ใหม่ตัวไดโอดบิดนั้นมันมีทั้งหมด4ขานะครับ2ขานั้นเป็นทางด้านที่จะต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะอันนี้เป็นทางด้านเข้านะฮะดูตามรูปนี้ก็ได้ครับ2ขาที่มีเครื่องหมายเส้นเป็นเส้นโค้งอย่างเงี้ยนะฮะเป็นทางด้านที่จะต้องต่อกับกระแสสลับนะฮะหรือว่ามาต่อกับทางบัลลัสนี่แล้วก็อีก2ขานะฮะก็จะเป็นทางด้านออกซึ่งจะไปต่อเข้ากับหลอดนะอันนี้ก็จะเห็นว่าของจริงอาจารย์ก็สั่งที่การยืดอายุหลอดนีออนที่เสื่อมนี้ให้มีอายุการใช้งานได้ต่อไปด้วยการนำเอาตัวไดโอดบริดจ์ซึ่งเห็นพันกระดาษเทปติดอยู่เนี่ยที่มีสายไฟ4เส้นนั่นแหละครับไปต่อเข้ากับระหว่างบัลลัสกับหลอดไฟโดยต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับสายไฟสีเขียวเป็นไฟกระแสสลับส่วนเส้นสีม่วงนั้นและสีขาวเป็นไฟกระแสตรงพอต่อไดโอดเข้ากับบัลลัสแล้วเสียบปลั๊กแทนเปิดสวิตช์เท่านั้นเองก็ได้ไฟหลอดใหม่มาใช้ได้อีกเห็นไหมครับง่ายแค่นี้เองทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวไดโอดบริดจ์ที่อาจารย์มงคลทำขึ้นมาชุบชีวิตหลอดนีออนเสื่อมเนี่ยทำยังไงก็เพียงนำเอาตัวไดโอดที่หาซื้อจากร้านไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับมาใช้กับฝาจุกขวดน้ำดื่มซึ่งเป็นพลาสติกแล้วก็สวมปลอกสายเข้ากับขาไดโอดทั้ง4บัดกรีสักนิดนึงเพื่อให้ติดสนิทคงจะสังเกตเห็นได้นะครับว่ามีสายไฟสีแดงสีขาวและเขียวสีแดงนั้นหมายถึงขั้วบวกสีขาวเป็นขั้วลบและสีเขียวคือกระแสไฟสลับเสร็จแล้วก็นำไปต่อระหว่างหลอดไฟกับบัลลัสให้ถูกขั้วนะครับเท่านี้คุณก็สามารถประหยัดค่าหลอดนีออนราคาหลอดละ40บาทด้วยต้นทุนเพียง20บาทเท่านั้นเองและยังสามารถยืดอายุหลอดนีออนให้ยืนยาต่อไปอีกครึ่งหนึ่งของหลอดใหม่เราจะสามารถทำไดโอดบริดจ์นี้ใช้กับหลอดไฟเสื่อมซึ่งมีอาการกระพริบและเห็นปลายข้างหนึ่งมีสีคล้ำกับสามารถใช้ไดโอดบริดจ์ต่ออายุหลอดที่มืดสนิทแต่เมื่อตรวจเช็คว่าขั้วข้างหนึ่งขาดก็ใช้ลวดเส้นเล็กผูกต่อระหว่างขั้วที่ปลายหลอดนั้นแล้วนำไปต่อเข้ากับขั้วบวกของไดโอดเท่านี้เองนะครับก็สามารถใช้ไฟได้อีกถึง 2,000 ชั่วโมงเหมือนกันด้วยวิธีการง่ายๆที่ทำใช้ได้เองในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็ช่วยกันประหยัดค่าหลอดนีออนได้อย่างน้อยก็หลายพันชั่วโมงในหลายๆบ้านก็ช่วยชาติได้เยอะนะครับผู้แนะนำจะได้รับสร้อยคอทองคำหนัก2สลึง1เส้นจากผู้แทนจำหน่ายกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าพีระมิดแข็งแรงทนทานสวยทุกมุมมองพร้อมกันนี้ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราดอกบัวคู่เพื่อปากหอมฟันขาวผิวสวยนึกถึงสมุนไพรและสบู่สมุนไพรตราดอกบัวคู่ขอมอบสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงให้กับผู้ร่วมรายการ1เส้นครับ